สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยเมื่อวานนี้ทั้งผมได้นำเสนอภาพ GPX โดรนรถสกูตเตอร์รุ่นล่าสุดที่เตรียมจะเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าภาพเมื่อวานนี้มันเป็นเพียงภาพคอนเซ็ปต์หากใครยังไม่รับชมก็สามารถกดที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยครับและในวันนี้ทางผมได้มีภาพของเจ้า GPX โดรนที่เป็นคันจริงมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อโดยภาพในชุดนี้นั้นต้องเรียกได้ว่าเห็นสัดส่วนกันทุกมิติเลยทีเดียวตั้งแต่มุมเฉียงด้านหน้ามุมด้านข้างตรง180มุมท้ายเฉียงมุมหน้าตรงท้ายตรงหรือแม้กระทั่งมุมบนแบบท็อปวิวแม้ว่าเจ้า GPX โดรนคันนี้จะยังไม่มีการเคาะวันเปิดตัวในประเทศไทยออกมาอย่างแน่ชัดแต่ที่เราสงสัยก็คือว่าภาพชุดนี้ครับที่หลุดออกมาบนโลกโซเชียลมันดันไปหลุดในที่ประเทศอินโดนีเซียซะอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรครับมันหลุดจากที่ไหนก็ช่างแต่ว่าเราได้เห็นรายละเอียดกันแล้วเพราะฉะนั้นผมจะขอมาพูดเจาะรายละเอียดให้เพื่อนๆฟังกันอีกครั้งหนึ่งตัวรูปลักษณ์ครับก็อย่างที่บอกไปเลยว่ามันเป็นทรงแบบพรีเมียมสกูตเตอร์ที่ดูจากมิติรถแล้วก็ไม่น่าจะหนีกันกับพวกพรีเมียมสกูตเตอร์ของแบรนด์อื่นๆในพิกัด150อย่างมากมายเท่าใดนักแต่ตัวเส้นสายรอบคันของมันนั้นต้องเรียกได้ว่ามันมีความเฉียบคมดูสปอร์ตขณะที่รายละเอียดฟีเจอร์อื่นๆที่เราเห็นเลยก็คือระบบไฟส่องสว่างแบบ Full LED ทั้งหน้าและก็หลังระบบการสะเทือนด้านหน้าก็เป็นโช๊คตะเกียบคู่หัวตั้งและด้านหลังก็เป็นโช๊คอัพคู่ส่วนระบบเบรกครับดิสเบรกให้มาทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยซึ่งถ้านับว่ามันได้เป็นพรีเมียมสกูตเตอร์ในพิกัด 150cc จริงๆมันจะถือว่าเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์150คันแรกที่จำหน่ายในบ้านเราเลยที่ให้ระบบเบรกดิสทั้งหน้าและหลังมาส่วนระบบเบรก ABS จะให้มาด้วยหรือไม่ตัวกุญแจจะให้มาเป็นแบบ Keyless เหมือน Premium AT ค่ายอื่นหรือเปล่าหน้าจอเองจะเป็นแบบ Full Digital LCD หรือหน้าจอสี TFT ไปเลยซึ่งรายละเอียดเหล่านี้นั้นทางเราครับยังมองเห็นได้อย่างไม่แน่ชัดนักจากภาพซึ่งคงต้องรอดูติดตามไปด้วยกันตอนเปิดตัวอีกทีนึงแต่อย่างไรก็ดีในส่วนเครื่องยนต์ของ GPX โดรนคันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันต้องเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวที่มาพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำอย่างแน่นอนแต่ความจุสุทธิที่แท้จริงของมันจะออกมากี่ cc ยังไงเราก็คงต้องรออัปเดตไปด้วยกันนะครับและเพื่อให้เพื่อนๆไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางเราผมต้องขอฝากเพื่อนๆครับกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube Channel Moto Rival ของเราเอาไว้เลยในขณะที่ facebook.com/motorrivalขอเพื่อนๆครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็กด See First เอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ Real Time เลยวันนี้ผมพลโมโตไรวัลขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ